ดีครับผมปั๊มมาเลาะเที่ยวปั๊มปตท.ผมมาเที่ยวอะไรมาปั๊มปตท.มันเป็นปั๊มที่ครบครับผมนับต้นๆของใครเลยล่ะครับผมห่างจากบ้านผม10กิโลเมตรครับผมสิมาลอกกินแล้วแซ่บๆอยู่ในปั๊มมันครบวงจรหมดทุกอย่างแล้วครับเนี่ยฮะใกล้ถึงแล้วครับนี่ครับตรงไปครับไปอุดรธานีครับผมบางสามหมอครับตอนนี้นี่ครับหลักๆเลยกับเซเว่นนี่ครับผมร้านสะดวกซื้อนี่แหละครับเสียดายได้มาขายแตนกับห้องครับผมมีเหล่าครับก็มีตู้ ATMของธนาคารกรุงไทยตู้เดียวครับบรรยากาศความหมายหลักๆก็กดเงินก่อนล่ะครับผมครับได้ตังค์ไปแล้วครับผมเดี๋ยวใส่เบิร์ดเนสปตท.นี่เลยครับผมหยอกครับผมอันนี้เครื่องชั่งน้ำหนักครับผมอันนี้น่าจะเป็นเติมเงินออนไลน์บ่เคยใส่อย่างเดียวครับผมน้ำหนักก็บ่รู้ว่าเจ้าของหนักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งราคาน้ำมันพร้อมตัวตอนนี้มันเศร้าๆอยู่ครับผมรถบอลายมันแน่ยืนกำลังเติมพลังงานอยู่โอ้ยมีร้านมักพร้อมเดี๋ยวขอร้านแรกเลยครับผมก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูอาหารตามสั่งเดี๋ยวสิพาไปชิมกาแฟอเมซอนพร้อมครับผมแล้วมันก็จะมีที่เติมล้มรถพร้อมอยู่นี่ครบครับผมมากนี่มาครับมาลองก๋วยเตี๋ยวในปั๊มมั้งนะครับผมอาหารในปั๊มบ่ได้มาแวะชิมดูละไก่บ้านเลยจากมะเร็งครับผมโอ้โหผักครบเลยอยู่นี่ลวกๆครับผมน้ำไม่ดีนะปั๊มแล้วนี่ก็ต้องลวกตะเกียงมันแข็งก่อนสี่เหลี่ยมของเราใช่ไหมน้ำตกครับผมขอบคุณดีล่าครัวของเราเปิดโดนหรือเปล่าครับได้ปีแล้วครับปั๊มเป็นปีแล้วเปล่าครับครับความปั๊มเลยเปล่าครับครับความปั๊มครับเขามาประมูลหรือเปล่าครับเพื่อได้อยู่แบบเขาเปิดว่างให้เช่าอยู่ก็เลยรับเข้ามาก่อนแพงเปล่าครับครับตรงนี้ 4,500 ครับล็อกหมื่นห้า 4,500 ต่อเดือน 4,500 ต่อเดือนจ้ะเนี่ยตรงเนี้ยแค่ครับ 2 เมตร 3 เมตรถ้าในเมืองในใหญ่กับแพงกว่านี่ป่ะครับแบบไหนแพงกว่านี้ครับเมืองใหญ่ก็แพงราคาก็ดูแล้วแต่สถานที่ครับถนนมิตรภาพอะไรก็อีกสภาพแล้วลืมลูกชิ้นเลยขายต้นสดใช่ไหมครับบันทึกไว้ครับเดี๋ยวเอาไปลงYouTube ใช่ไหมครับครับลงอยู่ภาคกลางภาคกลางอันนี้ก็พาผมมาโอ้ผมพามาก็เลยมาว้าอยู่ครับตรงปุ่มนะอยู่หลายปีแล้วนะต้องสนิทกับปตท.ครับบอกเป็นกันอยู่ได้รอบนึงรอบของคำรู้มาแล้วราคามาตรฐานทุกอย่าง40มีผักให้2อย่างครับมีทั้งผักลวกแล้วก็เป็นผักดองครับผมมีน้ำซุปด้วยครับสิบเกือบเลยนี่อร่อยเดี๋ยวตอนสองเขาจะกินเผ็ดมากครับผมสองก
ดูก๋วยเตี๋ยวครับผมทุกเครื่องจีทั้งตับเยอะแยะเลยน่ากินมากขาหมูนี่ลาดเลยครับผมจิ้มเตรียมพริกไว้เลยเตรียมเดี๋ยวผมใส่ปีน้ำบรรยากาศบุญไปเขาในเมืองหมดเลยครับผมเพราะว่าเพิ่งเปิดได้ปีเดียวเองครับปตท.ยังว่าจะมารอซิมหลายปีละจึงเป็นมากครับถ้าไปเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวก็ขอขาหมูก็ไม่อยากมาแม่หรอกครับผมเพราะว่าส่วนมากกับมิสเตอร์เซเว่นก็หาอยากทำทีมเปิดอาหารบางวันนี่บางมื้อนี่คนเต็มเลยครับชิมก๋วยเตี๋ยวปตท.ครับแซ่บมากเด็ดว่าผมเป็นกับตับสูบลานข้างนอกได้เลยได้ครับครบในคำเดียวไหมทั้งพริกทั้งกระเทียมทั้งหมูทั้งน้ำจิ้มแบบเยิ้มๆนะครับครบในคำเดียวเดี๋ยวมาครับผมใช่ครับผมทักดอนของมาน้ำสุดยอดทีเด็ดพริกจิ้มกับปีก็มีกับเก็บจานอาหารพันแล้วก็ไปเบิ่งราคาของมันกับทุกบาทตับน้ำตกมากครับอ
เทียมร้านเขาขาหมูนี่ก็แปลกเลยครับผมไม่ได้หน่วยยังไงคือหวยยังไงเดี๋ยวผมธรรมดาครับผมคือเครื่องในแบบสวยๆครับนี่พักให้ยิบเองน้ำกับวิฟฟี่ปั๊มในเมืองจะนั่งกินเองครับผมเดี๋ยวมันยางเลาะดินทำเลยมาเที่ยวเลยครับพ่อใครบ้านไปหางานทำเหมือนว่ามีงานเยอะครับในปวดแล้วก็สมาธิฐานก็จะตรงแนนอนอยู่แล้วแบบขาหมูจะเนี่ยบางร่างครับผมแต่ว่าคว้าได้ผมว่าเอาจิ้มเพิ่มได้จิ้มจิ้มมันหน่อยหน่อยถูกก็ชุบหอมรักครับขับบนตะข้อนี่ไงกระเป๋ามันก็เยอะอยู่ขับบนตั้งใจมาเติมน้ำมันมาเลยครับเห็นมาเห็นเช็คล้มอย่างเดียวกดเงินอะไรมากเดือดก็ได้เข่าอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเติมน้ำมันเดี๋ยวราคาน้ำมันมาแต่ฐานดีที่สำคัญไปเที่ยวไว้ไก่เห็นปั๊มเนี่ยตอดของน้ำครับผมเดี๋ยวตรงนี้ของน้ำต้องสะอาดครับแซ่บมากเยอะรับประกันความแซ่บครับผมของยังไงยังสดดีอยู่ความราคามันถูกครับบางจำหมอราคาตลาดเรียกปลูกเองไรครับต่อมาออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวไปแล้วร้านอุปกรณ์แบบโซลาร์เซลล์กับนี้ครับผมร้านของฝากเสื้อผ้าสวยๆครับงามๆเลยครับตุลี่ก็มีนี่ครับห้องน้ำสะอาดมากเลยขัดขอบปั้มห้องน้ำว่าสะอาดนี่โอ้ยผิดหวังเลยครับผมข้างหน้าเลยห้องน้ำมีการห้องน้ำสะอาดสุดๆครับผมใครอยากดูบุรีก็ผิดเลยหลังเลยครับผม
จะมีผลไม้ตามฤดูกาลครับผมให้บักคั่นผมดูนี่โอ้โหแสบเย็นๆเลยต้นไม้กำลังหลบเลือนนกกำลังมาอยู่โซนแบบผมไม่เคยเขาเกียร์เลยครับโซนแบบบอกเลยเขาเดือดเซเว่นโอ้เราอยู่นี่เขาจัดยางสวยเลยนะที่เติมล้มยางกับยูทูบผมครับเขาเอื่นแบบได้ครับจริงๆมันเป็นสไตล์แบบโลโซกับผมเขาอะไรเนี่ยครั้งแรกครับแนะนำนะครับอย่ากินแบบปั่นๆเย็นๆแก้วอันไหนขายดีเราอยู่นี่มักอยู่ครับเราเรียกชิคเก้นครับเป็นของเป็นขายขนมเจ็ดนะครับเอาบอกกับบอกกาแฟไหมครับเอาหัวอื่นนี่บอกบอกกาแฟครับคือขายแต่กาแฟวะอยู่นี่ชาเขียวสิมีบอกเมนูแนะนำผมนะอันไหนครับจะดูประมาณนี่บอกครับครับตัวน้ำเกี๊ยวตัวแดงกระมี่ครับผมตัวดีชิ้นเค้กประขอกับหน้าตาแบบไหนเขาโทนก็ได้ครับผมอะไรกาแฟขายดีหอมหอมกาแฟดำชาเขียวนมชาเขียวนมเป็นไงครับชาเขียวนมสดบ่ครับหอมอันนี้ขายดีครับคนมาสั่งดูจะมาเป็นชาเขียวบ่ครับจัดเลยครับปันเลยครับรายการ50บาท50บาทมาหนึ่งร้อยบาทครับครับมีสมาชิกการไหมครับมีครับครั้งแรกเลยครับแต่ก่อนกับนี่แต่คนซื้อไปซิมไม่เคยเขามาซื้อเองเดียวครับผมการเงินสวยงามเสมอครับขอบคุณครับครบเลยครับพี่โคตรหนาลักหนาลักนี่เขาสะอาดสะอาดด้วยนี่ตอนนี้มานั่งล็อกคิวอ่ะผมคิวดิ68ครับนี่55บาทแต่มีภาษีว่ะผมเด้ครับทานไปแล้วเอาหลอดแบบนี้ครับผมทั้งขยะครับผมโหปั้นได้งามมากเลยสวยครับผมนี่พาห้องครับเห็นเลยถูกอัตโนมัติด้วยมาครับมาลองมากินกาแฟครับมากินแบบนี้แหละหอมๆนุ่มๆแซ่บมากอเมซอนเฉพาะมีอยู่ทุกที่ครับผมกับฝีมือเลยนุ่มแซ่บโกโก้กกบ่ากับนี่เลยโอ้โหปวดหัวน้ำตาแตกครับผมดูดได้แค่ขึ้นสปองเดี๋ยวแป๊บนึงครับดีที่รถเขามีทีบ้างแก้วดีครับผมสบายเลยพอดีพี่ขอส่องแล้วก็มีน้องคนนึงอยู่ฝั่งเมื่อกี้ว่าขอแล้วลูกอีสานเล่นกินเที่ยวนะครับดีเซล 28.54 เก่าดึงอยู่ไหนล่ะไหนล่ะครับครับที่ถ่ายโดยมาส่งไปเซนีมาล่าครับผมส่งอะไรเอ่ยครับส่งมาล่าครับมาล่าเอ
เอา2 ฟองนะครับแค่แบบอย่างนี้เขาขายยังไงฮะอย่างเงี้ยไม่รู้ครับพอดีส่งมาจากเมืองจีนครับก็เลยบูรุราคาของแท้เลยนะครับเนี่ยออริจินอลเลยนะครับเนี่ยปวดลาล่าลิ้นชาเลยครับนั่นแต่น้ำเชี่ยวเหลือครับแรงอีหลีครับแรงอีหลีบ้านเรายังไม่ยังบ่มีครับผมบ้านเรายังมีเหรออย่างเงี้ยผมมีไปถูกลิ้นนะครับผมแต่น้ำอาจจะยังไม่ชอบครับถ้าได้กินบ่อยๆอาจจะลึก